ตอนเด็กๆเวลาฝันผมสามารถรู้สึกตัวได้ว่ากำลังฝันอยู่ทุกครั้งที่รู้สึกตัวในความฝันก็จะเล่นซนตามประสาเด็กสภาวะนี้คือสภาวะเดียวกันกับสภาวะหลังจากการฝึกงับอากาศหรือเปล่าครับเป็นเหมือนงับอากาศหรือเปล่าเนาะลองฟังใหม่ดูสิตอนเด็กๆ เวลาฝันผมสามารถรู้สึกตัวได้ว่ากำลังฝันอยู่แน่ก็ถือว่านิมิตมั้งตรงนั้นนะรู้สึกตัวคือเห็นภาพขณะที่รู้สึกตัวอยู่เขาจะเรียกกันว่านิมิตนะครับกำลังเล่นสนตามภาษาเด็กสภาวะนี้คือสภาวะเดียวแล้วกันหลังจากฝึกนักอากาศหรือไม่ตอบได้ไหมเนี่ยคนละฟีลลิ่งหรือเปล่าเนาะต้องบอกว่าคนละอย่างนะในขณะที่กำลังอากาศเนี่ยกำลังกระโดดรถเต้นอยู่แปลว่ายังไม่ได้หลับนะหรือถ้าเป็นไปได้กำลังกำลังอากาศกระโดดรถเต้นอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็ไปนอนไปเห็นสิ่งที่เหมือนความฝันนั้นเป็นไปได้แบบนั้นเป็นไปได้แบบนั้นก็เรียกว่ามิติภายในมิติภายในตาเราเราเรียกสภาวะภายในตรงนั้นได้ครับแต่ถ้าหากเอาแบบการงับอากาศก็แปลว่าการกระโดดรถเต้นอยู่ในเรื่องของกายภาพอยู่นะครับกายภาพสภาพของร่างกายอยู่ไอ้ตรงนั้นน่ะน่าจะเกิดความรู้สึกเหงื่อออกนี่เป็นต้นนะครับเหงื่อออกมีความชื้นในร่างกายอย่างเงี้ยน่าจะมารู้จักตรงนี้ซะมากกว่ากรณีที่งับอากาศอยู่ก็แปลว่ากำลังมีสติกระโดดรถเต้นอยู่นะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นต้องแบ่งขั้นให้ได้นะครับใช่มีส่วนได้หรือเกินงับอากาศนั้นเวลานอนมันจะหลับมันไปเองน่าจะเห็นนู่นนี่นะของมันเองนั่นอีกภายหนึ่งครับนั่นคือผลของมันแหละครับผลของการงับอากาศได้ครับนะหลังจากที่อากาศเราดีแล้วจะเป็นเช่นนั้นนะครับนะมันจะค่อยๆตามไปแบบนั้นนะคุณนัดที่เนี่ยโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อ